คุณกลมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเรามาดูกันตอนกิ่งไผ่กราซิลิสครับตัวนี้ชื่อวิทย์นะเผื่อท่านชอบที่ท่านที่ชอบเซิร์ชนะครับเอาชื่อนี้ไปลองเซิร์ชดูนะครับแบมบูซาเทคทิลิสวาไรตี้กราซิลิสครับหรือว่าเกรสฟูลแบมบูก็ได้นะครับเอาไปเซิร์ชดูครับตัวนี้คือตัวกราซิลิสครับสวยมากอันนี้ปลูกจากกิ่งตอนนะครับอยู่ที่แปลงกบิลบุรีครับแรงๆครับสภาพนี่ไม่น่าเชื่อว่าไผ่ตัวนี้นี่กลับกลายเป็นดีครับนี่ผมดูแล้วแรงๆกลับกลายมาโตดีครับอันนี้ปีที่เท่าไหร่ปีที่3แล้วครับลำไม่ใหญ่มากเกินนะเหมาะเป็นไผ่ประดับครับแต่ว่าตัวนี้เขาสามารถเอาไปทำมีคนไปดัดแปลงนะครับจริงๆก็คงจะได้แต่ไม่ต้องดัดแปลงก็คือเรื่องของการทำดั้มไม้กวาดนะดั้มสอยต่างๆเช่นมังคุดเอาไปทำดั้มอะไรอ่ะกวาดหยักย่ายอะไรอย่างเงี้ยครับดูนี่แปลงผมนี่นะดูดิครับนี่อะไรดูไหมหินศิลาแรงเดี๋ยวลองดูดิครับนี่โอ้ยนี่เห็นไหมครับนี่แปลงนี่มันไม่ค่อยมีความเขาเรียกว่ามันแรงมากครับแล้วก็ดินไม่ดีก็สามารถปลูกได้นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่จะว่าไปก็เป็นตัวที่เราก็ทำตลาดหรือว่านำเสนอไปได้เยอะครับเพราะว่า1ไม่ค่อยมีคนเขาไม่ค่อยมีคนทำด้วยจะว่าไปนะก็ต้องขอขอบคุณแปลงของทางพี่อะไรนะที่เขาทำมาให้พี่ประดับนะนี่นะครับก็เราก็มาปลูกไว้แล้วก็ขุดบ้างตอนมั่งนะครับเห็นสภาพดินนะครับนี่ปลูกปนกันครับปนกับอะไรนะครับตอนนี้เราปลูกปนอยู่กับไผ่เลี้ยงหนักหรือว่าไผ่เลี้ยงลำหรือว่าไผ่สร้างไพรครับที่เป็นพันธุ์คัดจากเมล็ดครับปลูกไปด้วยกันนี่นะครับแล้วก็ตอนไปด้วยกันนี่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวนำเสนอเรื่องกาซิลิสดีกว่านะครับตัวนี้เป็นไผ่ประดับเป็นหลักจะใช้ลำก็ได้นะครับเอาไปใช้เรื่องของตอนนี้พื้นที่ในเมืองนะครับที่พื้นที่น้อยๆ นะครับบ้านจัดสรรหรือว่าเป็นหน่วยงานหรือว่าเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่พื้นที่น้อยๆ นะครับเราใช้ตัวนี้ไปประดับทำรั้วก็ได้นะครับไปใส่กระถางก็สวยครับตัวนี้นะครับแล้วเวลามันโตขึ้นมาเนี่ยบางท่านเขาเรียกว่าไผ่ขาวนะก็แล้วแต่จะเรียกกันนะครับก็อาจจะแปลมานะครับมันต้องโตก่อนนะครับมันถึงจะออกขาวๆอย่างนี้เห็นไหมครับแล้วลำก็จะใหญ่ถ้าประมาณสัก 5-6 ปีหรือไปอยู่ภาคใต้เนี่ยผมเห็นลำใหญ่มากเลยนะครับประมาณกระบอกขลามนู่นนะถ้าภาคใต้นะแต่มาปลูกอย่างบ้านผมนี่โอ้โหสุดยอดเลยท่านขุดไปหลายรอบแล้วครับนี่ดูร่องรอยการขุดนี่ครับนี่เห็นไหมครับลำแห้งๆเนี่ยขุดไปทางนั้นแหละครับขุดกลับกลายเป็นว่าแล้วดูการที่ขุดนี่นะถ้าหน้าฝนอย่างนี้ก็เสียหายครึ่งหนึ่งอันนี้เราก็เรียนรู้ครับเสียหายครึ่งหนึ่งเลยครับถ้าจะให้ดีมันต้องขุดตอนแล้งครับแต่บางทีจังหวะมันขาดไงขาดของอ่ะบางทีขายแล้วก็ไม่พอให้เขาบางเจ้ามาเอาเป็นบางเจ้าก็เป็นหลักร้อยละครับซื้อกันทีหลักหลายร้อยด้วยอย่างเงี้ยเราก็ไม่พอให้เขานะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่ประดับสวยเรื่องของงานประดับสวนนะครับมันเป็นไผ่ที่ยังมีมูลค่าสูงยังอันซีนอยู่นะยังไม่ค่อยมีคนรู้จักมากมายนะครับนี่ครับดูลำมันอีกทีนะครับลำขนาดน่ารักเลยครับนี่3ปีนะครับนี่3ปีเข้าปีที่4แล้วสิถ้าครบนี่ก็ปีที่4แล้วแต่3ปีนั้นมา3ปีเต็มไปแล้วครับนี่คือกราซิลิสครับเรากำลังมาเร่งตอนนะครับนี่พิธีตอนก็หุ้มเลยนะครับนี่นะฮะตัดยอดก่อนนะครับแล้วก็มีแขนงออกมาก็หุ้มไปเลยครับหุ้มไปไอ้แขนงน้อยๆนั่นแหละครับหุ้มไปเลยเดี๋ยวสงสัยถ้าจะเอาชัวร์เดี๋ยวต้องลุงคมต้องให้ทีมงานผมมาถือกล้องแล้วก็ผมทำให้ดูดีกว่านะครับตัวนี้หลายคนเข้าใจผิดนึกว่าเป็นไผ่ที่อยู่ในไทยนะครับที่อยู่ในไทยเขาก็เรียกว่าไผ่รวกหินคล้ายแต่ไม่เหมือนกันครับตัวนี้จะสวยจะล่อนไอ้รวกหินนี่ก็คล้ายครับผมไปดูใหม่ๆก็ยังเขาว่าตัวเดียวกันผมก็พยายามไปศึกษาคนละตัวครับเอาสรุปไปอย่างนั้นแล้วกันนะคนละตัวตัวนี้เป็นตัวประดับตัวท็อปเลยครับตัวนี้มันจะสวยไอ้ตัวนั้นมันไม่ค่อยล่อนเดี๋ยวก็
ก็คงจะต้องมานำเสนอเหมือนกันไอ้ตัวนั้นนะครับซึ่งผมดูแล้วก็มีโอกาสที่จะทำตลาดนะฮะมีโอกาสการใช้งานได้พอสมควรเลยตัวนั้นนะเอาเป็นเรื่องตัวนี้ก่อนเดี๋ยวจะงงเดี๋ยวจะสับสนจะนำเสนอตัวไหนกันแน่นี่คือกราซิลิสครับดูการโตของเขานะครับดูต่อปลูกห่างกันขนาดไหนเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวผมตั้งเป็นมุมนี้เอ้ยหรือมุมนี้ดีกว่านะครับห่างกันแค่ประมาณดูสังเกตดูสิครับนี่ไม่ถึงเมตรอ่ะนะครับ50เซนแต่บางทีมันแหว่งก็มีมันตายไปนะครับนะครับนี่เห็นไหมครับเอาดูอีกกอหนึ่งครับเห็นไหมครับแล้วดูหน่อที่เดี๋ยวจะหาดูหน่อนี่ดูหน่อนะครับเพื่อจะได้เห็นนะครับหน้าตาหน่อเป็นแบบไหนกินได้ไหมถ้าเกิดจะกินก็คงจะได้นะครับสารภาพอีกทีนึงผมชอบบอกว่าสารภาพอยู่เรื่อยก็คือไม่ได้กินครับไม่เคยกินตัวนี้มันเล็กนะครับคล้ายๆไผ่โจดนะดูคล้ายๆกันนะแต่โจดมันตันอร่อยดีจะตายถ้าไผ่โจดมันตันดีอันนี้มันก็คล้ายๆแหละครับอ้าวให้รู้จักนะครับไผ่กราซิลิสครับวงกลมฝากกดไลค์กดแชร์ครับ